นาไม่ใช่ประโยคนะคะ conversation บทสนทนา fill in each blank with the correct form of the verb be ก็คือเอา verb to be ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ verb to be เราจะใช้3ตัวคืออะไรบ้างคะช่องที่1มี3ตัวที่ใช้อยู่เราเรียนอยู่ที่ใช้อยู่ is am are นะ circle the correct pep position แล้วก็วงกลม circle แปลว่าวงกลมเอาทราบไหมคะ circle แปลว่าอะไรเอาไม่ทราบทำไมไม่เขียนลงไปล่ะคะหนังสือของตัวเองเขียนได้เลยนะคะ circle แปลว่าวงกลม conversation แปลว่าบทสนทนา complete แปลว่าอะไรคะ complete เติมให้สมบูรณ์นะคะเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เติม verb to be ลงในช่องว่างนะให้ถูกต้องวงกลม preposition คำบุพจน์ที่ถูกต้องก็น่าจะมี in กับ from นะคะอ่ะไปดู hi my name ตกอะไรไป is Tom what's your name I ตัวย่อมาจากอะไรคะ am ก็ใส่อะไรไปตัวเดียว am อ่านว่าI'm Eduardo นะ I'm Eduardo นะ This แนะนำแล้ว This คู่กับอะไรคะ Is my girlfriend Anna นะเห็นไหมคะเติม verb to be ง่ายๆให้เหมาะสม Hi Tom Where you from มันคู่กับอะไรเนี่ย Where are you from I am ใช้รูปย่อใส่am ลงไป i'm นะ where are you from คำถามมี from มาจากไหนวันนั้นเวลาตอบจะเลือกอะไรคะระหว่าง in กับ from i'm from ก็วงกลมคำว่า from เอาไว้ i'm from the united states i'm vacation ตัวนี้พักผ่อนในวันหยุดใช้คู่กับตัวไหนคะ on หรือ in ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดใครตอบ in ดูเฉลยพักผ่อนในวันอู้พอนี่พอเมื่อกี้ตอบอะไรตอบ in พอบอกว่า on เฮ้ hey! ไม่ได้ยินเสียง on ตอบสักคนหนึ่งเฮ้ hey! เลยตอบมาด้วยนะคะเที่ยวพักผ่อน on business ติดต่อธุรกิจ on vacation ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด on holiday ก็ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเหมือนกันนะแต่ in I live in ตามด้วยเมืองใหญ่ๆ I live in ThailandI live in ประจวบคีรีขันธ์ I live in หาดใหญ่ I live in หัวหินไม่สถานที่กว้างๆเราจะใส่คำว่า in ลงไปนะคะ I'm on vacation here in Brazil for carnival carnival ก็คือเป็นเทศกาลที่เต้นรำแบบรื่นเริงนะคะเขาก็จะแต่งตัวสวยมากแล้วก็เต้นรำเป็นขบวนใหญ่ๆเหมือนขบวนแห่เนี่ยไปตามท้องถนนนะบราซิลเนี่ยเขาแต่งปกตินะคะที่เห็นข่าวจะแต่งเซ็กซี่นะคะมีดอกไม้มีอะไรประดับเดินไปโอ้สวยมากเลยนะคะต่อไปค่ะบราซิเลียนเป็นชาวบราซิเลียนใช่ไหมเพราะนั้น what to be อะไรคู่กับ you แต่เป็นประโยคคำถาม are you Brazilian คุณเป็นชาวบราซิเลียนใช่ไหมนะ no ไม่ we คู่กับ what to be อะไรWe are ไม่มีรูปย่อก็ใช้รูปเต็มไปอ้าวดูที่จะใช้ on Cuenca เป็นชื่อเมือง Cuenca on หรือ from นะ we are from Cuenca but we live คู่กับอะไรจ๊ะ Rio de Janeiro now Rio de Janeiro เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศบราซิลนะซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดอะไรคะบอลโลกยกไปเนี่ยชนะไหมคะทำไมถึงแพ้ล่ะไม่มีเนมาร์นี่เป็นเทพบุตรเลยนะคะไม่มีเนมาร์ Rio de Janeiro เนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของบราซิลนะคะปัจจุบันเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ได้เป็นเมืองหลวงแต่เป็นชื่อเมืองนั้นชื่อเมืองใช่อะไรอยู่ข้างหน้าคะ in หรือ on ดี in ค่ะเห็นไหมตามสูตรเป๊ะเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะอีกสไลด์เดียวต่อไปCuenca in Colombia เมือง Cuenca อยู่ในโคลอมเบียใช่ไหมเมืองกี่เมืองคะ Cuenca เนี่ย
เมืองเดียวใช้ verb to be อะไรนำหน้าคะ is ขึ้นต้นตัวโตด้วยนะคะ sorry ครูผิดเองนะคะต้องเป็น is ค่ะขออภัยครูแก้เลยนะ is ครูเขียนแก้เลยค่ะ is Cuenza in Colombia นะ r ผิดนะคะนะเมืองโคเอนซ่าเนี่ยอยู่ในโคลอมเบียใช่ไหมนะ no ไม่ no it ปฏิเสธตัวเดียว is อะไรคะ is not สองคำ two in one สองคำรวมเป็นคำเดียว isn't good job isn't no it isn't it ตัวหลัง it คู่กับอะไรคะ is itis แต่มีเครื่องหมาย apostrophe เติมอะไรลงไปคะ is it นะใช้เติมอะไรเอกวาดอร์เป็นชื่อเมืองใช้ in หรือ from คะเล from นี่มาจากไหนบอกคนมาจากไหนนี่บอกถามเปล่าว่าใครมาจากไหนเปล่าเลยเขาถามว่าคุเอนซ่าอยู่ในโคลอมเบียใช่มั้ย no ไม่ใช่หรอกมันเป็นไง inเอกวาดอร์นะคุเอนซ่าเป็นเมืองที่อยู่ในนะเมืองเอกวาดอร์นะคะเอกวาดอร์อ่ะผ่านไปกันบ้านนะคะคงจะชัดเจนแจ่มแจ้งถูกผิดแก้ไขเอาเองวันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันที่หนังสือเรียนหน้า23นั้นแบบฝึกหัดไหนนะคะที่ทำได้ในเวิร์กบุ๊กทำไปเรื่อยถ้าไม่ทันเฉลยทาง Facebook นะคะตอนนี้เดี๋ยวให้แต่ละห้องส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบนะประสานงานทาง Facebook กับครูห้องละ2คนนะคุณสมบัติควรจะมีเครื่องพิมพ์เครื่องปริ้นที่บ้านนะคะเผื่อมีอะไรปริ้นมาแปะเพื่อนในห้องนะคะเพราะว่าครูนี่สอน2ตึกนะคะตึกไม้มั่งตึกปูนมั่งก็จะไปลำบากตอนนี้ขาเจ็บเดินก็ยกกระแยกกระยกกระแยกนะคะคุมสอบก็เดินไปแทบจะล้มนะขาไม่ดีอยู่ขาไม่แข็งแรงอ่ะฝากไปด้วยนะคะขออะไรชื่อด้วยห้องละ2คนเอามาส่งครูนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง verb to be ด้วยนะคะแต่จะเรียนนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของ giving basic personal information นะการให้ give แปลว่าให้เติม ing ลงไปเป็นคำนามและการให้นะ personal information นะข้างหลังเนี่ย personal information ข้อมูลส่วนบุคคล basic นะ basic แปลว่าพื้นฐานดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลพื้นที่เป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานของส่วนบุคคลเนี่ยเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นชื่อที่เราเรียนใช่ไหมคะเราเคยให้มาแล้วใช่ไหมชื่อนามสกุลใช่เปล่าอายุวันเกิดนี่ธรรมดาวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะคะข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะรู้เองนะคะซึ่งครูตรวจงานแล้วเนี่ยยังมีนักเรียนหลายคนคลาดเคลื่อนเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่น first name ชื่อจริงนะ last name นามสกุล middle name ชื่อกลางคนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีชื่อกลางแต่ฝรั่งเขาจะมีนะเช่นจอร์จวอชิงตันบุชสมมุตินะคะชื่อจอร์จใช่ไหมคะเรามีวอชิงตันแล้วก็มีบุชสมมุติให้ฟัง first name ชื่อจริงจอร์จนามสกุลตัวสุดท้ายบุชนะชื่อกลางเป็นวอชิงตันจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะจอห์นเอฟเคนเนดีจอห์นเอฟเคนเนดีใช่ไหมคะชื่อ first name จอห์นนะ last name นามสกุลเคนเนดี middle name เอฟคนไทยมีไหมคะมีไหมคะสุธีนะโชคชูกำลังชื่อเด็กชายสุธีโชคชูกำลังมีไหมคะไม่มีคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อแล้วก็เป็นนามสกุลเพราะนั้นตรง middle name นี่เป็นไงคะต้องกรอกไหมบางคนใส่พลอยหนูชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะหนูก็ใส่พลอยหนูอยากใส่ค่ะน้องจินตัดคะแนนค่ะเพราะว่าพลอยใช่ชื่อเล่นใช่ชื่อ middle name ไหมคะไม่ใช่ห้องหนึ่งโดนตัดไปแล้วหลายคนนะคะห้องอื่นก็โดนตัดเหมือนกันงานตอนนี้ใครส่งช้าตัดคะแนนเรื่อยๆทุกวันนะตอนนี้ศุกร์นี้ต้องส่งยูนิต4แต่ยูนิต1 2 3ต้องรีบส่งนะคะอย่างช้าพรุ่งนี้เช้าต้องส่งครูและก็ส่งให้ครบทุกคนด้วยนะคะอ้าวไปต่อค่ะไปต่อ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดวันนี้เราจะเรียนข้อมูลพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างดูสิโอ้โหหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะอยู่นี้เป็นไงมีโทรศัพท์กันไหมคะโอ้นักเรียนดีกว่าครูมี iPhone ใช้มี iPad ใช้ของครูยังกดๆโทรๆกิ้งกิ้งลับๆแค่นั้นแหละตายจะไลน์สักหน่อยไม่มีจะดูเน็ตสักหน่อยอดนะคะมีแต่โทรกับรับนะคะแล้วก็ส่งเมสเซจส่งข้อความคนต้องเรียนเป็นไงเอามาอบเวลาสอบเอามาฝากครูโอ้โหเขาห้ามเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบเอามาฝากครู 7-8 เครื่องเพียบนะคะไอโฟนยังมีเลยถามว่านักเรียนรายได้เท่าไหร่คะใช้ไอโฟนรายได้เดือนเท่าไหร่คะไม่มีรายได้ใช้ของดีนะอีเมลบ้านเลขที่ข้อมูลพื้นฐานไหมคะกรอกบ้านเลขที่นะคะอีเมลแอดเดรสก็คือจะมี Facebook ได้ก็ต้องมีอีเมลใช่ไหมคะจะสมัครอะไรต่ออะไรได้ปัจจุบันต้องมีอีเมลใครไม่มีอีเมลบ้างห้องนี้มีไหมคะเชยเขาบอกว่าเชยใครเอ่ยคมสันอ้าวใครช่วยเพื่อนหน่อยนะคะวันไหนห้องคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยพาไปสมัครอีเมลหน่อยนะคะไปสมัครแล้วให้เขาจดไว้ดีนะอะไรล่ะ username ชื่อที่ใช้อีเมลชื่ออะไร when log in password คืออะไรเดี๋ยวสมัครเรียบร้อยตายลืม2อันนี้จำไม่ได้สมัครแล้วก็ไร้ประโยชน์นะคะฝากเพื่อนด้วยต้องมีเดี๋ยวจะให้ส่งงานครูทางอีเมลสัก1เรื่องเดี๋ยวจะให้มีค่ะส่งอีเมลสักหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ต้องนำไปสู่การฟังค่ะเข้าใจการบอกหมายเลขโทรศัพท์บ้านเลขที่และอีเมลแอดเดรสที่ได้ฟังตัวชี้วัดมีกี่ตัว1ตัวมาตรฐานมีกี่ตัว1ตัวคือถามห้อง3บ้างห้อง4บ้างมาตรฐานชื่อว่าอะไรคะที่ให้มาตรงเนี้ยดูสิต่อ 1.2 เก่งมากตัวชี้วัดข้อที่4รายละเอียดไปอ่านเองบางคนเปิดดูเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมคะวิชาอื่นๆก็เหมือนกับแบบนี้แหละนะม.1คืออะไรคะม.1ม.1ทับ4ม.1คืออะไรคะมันบอกอะไรมันบอกว่าอะไรม.1คือบอกอะไรคะม.1 ทับ4 อ๋อม.1 คือมาตรฐานตัวชี้วัดไม่ใช่